วัสดีค่ะชีสเค้กจริยาราโชมานนะคะนี่เรนดี้นี่เรนดี้อะไรดีนะครับพี่คนนี้เรนดี้จุดเริ่มต้นวันแรกที่เข้ามาเป็นยังไงตอนนั้นจ้าวันแรกย้อนกลับไปประมาณอายุ19เราเป็นเด็กแบบต่างจังหวัดไงพี่จังหวัดอะไรคะจังหวัดประจวบอำเภอหัวหินเออแล้วตอนนั้นอะความใฝ่ฝันตอนโตคือหนูอยากสวยเรามีแบบไอดอลคนนั้นคือไอดอลคนนั้นคือแบบพี่หญิงแย้เรารู้สึกไหมว่าตอนนั้นเฮ้ยหรือว่าฉันไม่สวยเลยตอนนั้นเริ่มรู้สึกแล้วค่ะอ๋อตอนแรกไม่รู้สึกเลยคิดว่าตัวเองสวยใช่คือเราจะมีความสวยแบบเฉพาะตัวของเราคือถ้าอยู่บ้านนอกเนี่ยเราคือได้คือถ้าภูธรเนี่ยเราได้เลยคือหนูคือสวยสุดเลยใช่ท่านอยู่ที่บ้านนี่คือหนูเลยตำบลหนองตะเภาคือของหนูพี่บอกเลยนะชิดเค้กของหนูที่สุดของหนองตะเภาวังสามหมอพี่ทิโลเลยนะวังสามหมอพี่ทิโลเลยนี่หนูยังโชคดีนะชิดเค้กมีรูปสมัยก่อนพี่พร้อมที่จะสะพึงแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วเฮ้ยดูเซ็กซี่มากไม่ได้เลยอ่ะเลิกว่าชีสจริงดิจริงเดี๋ยวนะเขาจะเนี่ยนั่นคือสายโยงดำมากเลยลูกอายุไหนนี่วันนั้นก็อยู่ประมาณมอต้นค่ะทำศัลยกรรมมากี่ครั้งแล้วคะในชีวิตเออหนูทำจมูกมา6ครั้งโอ้แล้วก็ทำหน้าอก3ครั้ง6 9ละ9ละทำรักยิ้มครั้งหนึ่ง9 10ทำตาครั้งหนึ่ง11ประมาณนี้ค่ะที่หนูจำได้รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณก็เป็นหลักล้านอยู่ค่ะพาเขาไปทำหน่อยแสดงว่าพี่บอลยังไม่รู้ไม่เคยรู้เลยเกาหลีที่แม่หนูไปมาแล้วแล้วหมอว่าไงปิดตายเลยโรงพยาบาลไปนั่งตรงนั้นมาช่วยเขาหน่อยไปพี่แท็กแท็กมาเนี่ยพี่แท็กช่วยหน่อยแท็กมาเนี่ยผมละเขินจังเลยพี่โอ้ยเขินจังเลยอะไรไม่เคยก็ต้องเคยวันนี้แหละขออนุญาตเลยนะครับไอ้หัวของพี่ขออนุญาตเลยแท็กไอ้หัวของพี่ครับผมดิเซนชาไข่มุกไหนลองโชว์ดูชาไข่มุกทำยังไงก็ได้ให้เป็นที่จดจำไอ้ไข่มุกนะคะเวลาที่เราได้มาเนี่ยเราจะต้องเช็คก่อนเช็คตรงนี้มันไม่ค่อยดีมันต้องมีที่วางเพราะเราถือแล้วมันไม่เอาสิเอาสิมันต้องไว้ตรงนี้ก่อนฝากไว้ได้เลยเหรอเออเฮ้ยระวังที่ผีไปนมแตกสิโคระเบิดอีกบู๊อยากจะบอกว่ามุมนี้ดีมากลองดูนะเซ็กซี่ที่สุดโอ้ยไอ้แท็กทำอะไรไอ้แท็กไอ้แท็กอยู่นี่นะชีสเค้กอยู่นี่อ่ะเรามีมืออาชีพไปเรียบร้อยแล้วมีมืออาชีพอีกหนึ่งคนครับไม่ทำให้เล่นไม่เล่นพีทครับกลับบ้านพีทพี่อยากสอนเด็กไม่ใช่สอนเด็กให้ดูสอนเด็กมาหน่อยน้องดูอย่างเดียวให้มันแบบว่าเซ็กซี่หนูจะเอาวางตรงไหนไม่ต้องวางไม่ต้องวางพี่หนูจะเอาวางตรงไหนไม่ต้องวางน้องจะทำท่าไหนก็ได้ค่ะแต่พี่จะทำท่านี้พอแล้วค่ะเอาแล้วผมดีและแล้วชาไข่มุกผมพูดได้คำเดียวว่าเมื่อกี้เพอร์เฟค